สวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอถอนหายใจก่อนนะครับนะเพิ่งขึ้นขี้ไก่นะครับก็สวัสดีสำหรับท่านผู้ชมด้วยนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมการนำขี้ไก่ไปใส่นะครับที่สวนลุงแดงสวนยางพาราของลุงแดงจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งเป็นสวนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 4-5 สวนที่ผมลงเป็นประจำนะครับเป็นสวนลุงแดงที่อยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับตรงนั้นเรียกบ้านอะไรนะบ้านเสื่อมใต้ป่ะฮะบ้านห้วยเสื่อมใต้ใช่ป่ะห้วยเสื่อมห้วยเสื่อมนะครับใช่ไหมถูกป่ะภาษาอีสานนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับจะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นเองนะครับนะก็เป็นสวนของลุงแดงของเรานี่แหละนะครับนะแต่อยู่อีกที่นึงผมเลยไม่มีเวลาที่จะไปทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของการฉีดน้ำหมักแล้วก็การใส่ปุ๋ยขี้ไก่แต่วันนี้นะครับได้รับมอบหมายให้มาช่วยขับรถนะครับแต่ว่าพอดีคนน้อยก็เลยต้องมาช่วยขนขึ้นรถด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ครูเซเอมได้แนะนำให้พวกเราชาวสวนยางได้ปฏิบัติแล้วก็นำเป็นแนวทางในการไปใช้นะครับคือการใส่ปุ๋ยคอกนะครับหรือว่าปุ๋ยขี้ไก่ตามร่องยางนะครับในแต่ละร่องนั่นเองนะครับซึ่งในหลายๆ EP ของคลิปผมนะครับก็ได้บอกนะครับถึงวิธีการแล้วก็การใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วใน 4-5 สวนของในกลุ่มของผมนะครับทั้งฝั่งตำบลไอ้บ้านชัยพรเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือที่บ้านกุดโยที่เขาเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับลุงแดงเขาใช้ภาษาว่ากุดโยนะครับเป็นสวนกุดโยนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาที่ผมจะทำคลิปนะครับแล้วเวลาไปใส่เนี่ยผมจะเรียกว่าสวนกุดโยของลุงแดงจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ผมนำขี้ไก่ขึ้นรถก่อนนะครับนะเราต้องนำไปที่สวนกุดโยนะครับบ้านห้วยเสื่อมประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ผมก็ออกเสียงไม่ถูกเดี๋ยวผมถ่ายป้ายให้ดูเลยนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นะเป็นเขยอีสานนะครับอีกคนหนึ่งต้องขออภัยเรื่องของภาษาอีสานด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาขี้ไก่ขึ้นรถนะครับตอนวันนี้นะครับมีการเอาขี้ไก่มานะฮะ1รถพ่วงนะครับนะ1รถพ่วงก็คือ2รถบรรทุกอ่ะนะครับนะฮะใส่พ่วงมานะครับนะใส่กระบะบรรทุกมานะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวการขึ้นรถเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในการใส่นะครับขี้ไก่ที่สวนลุงแดงที่กุดโยนะครับนี่นะครับนะขี้ไก่ก็ลงไว้เมื่อวานนี้นะครับเราต้องขนถ่ายไปที่บ้านห้วยเสื่อมนะครับเอาภาษาเป็นภาษาผมแล้วกันเนาะนะครับนะที่สวนกุดโยของลุงแดงจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับเสนาธิพอรู้ไหมว่าทั้งหมดนี้ประมาณกี่ถุงเขาบอกไหมประมาณ2รถพ่วงนะ21รถพ่วงแต่2กระบะนะ2กระบะรถบรรทุกอ่ะนะนี่นะครับนะฮะขี้ไก่ครับเห็นบอกว่าประมาณ 1,200 นะครับพ่วงละ600นะครับ600กระสอบนะครับใส่ทุกช่วงของต้นยางเลยนะครับตามร่องกลางอย่างที่ผมทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับนะหลายๆคลิปที่ทุกท่านคงจะได้เห็นกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่าให้ทุกท่านได้เห็นว่าสวนของลุงแดงนะครับจังหวัดบึงกาฬเนี่ยได้ใช้แนวทางของครูเสเองบุญเสนานะครับในการบำรุงต้นยางแต่ผลลัพธ์นะครับว่าน้ำยางออกดีหรือไม่ดีนะครับผลลัพธ์น้ำยางเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเท่าเดิมนะผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดทั้งหมดนะครับเพื่อจะอัปเดตเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปอัปเดตของผมนะที่เกี่ยวกับการกรีดยางนั่นเองนะครับนี่โอเคนี่นะครับจะเป็นสถานที่ที่เราจะไปใส่ขี้ไก่กันนะครับ
ับเดี๋ยวผมกำลังเดินทางไปช่วยเขาลงขี้ไก่นะครับเพื่อที่จะนำไปใส่นะครับที่สวนของลุงแดงจังหวัดบึงกาฬนะครับนะสวนนี้เป็นสวนที่ห่างจากที่ผมกรีดยางอยู่นะครับผมเลยไม่ได้เดินทางมาทำคลิปนะครับนะก็จะเป็นบ้านห้วยเสื่อมนะครับภาษาอีสานนะครับนะฮะก็จะเป็นห้วยของบึงบางบาดนะครับที่ร้อยเรียงมาอยู่ตรงนี้นะครับนะก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับสองข้างทางโอเคเดี๋ยวเราใกล้ๆถึงสวนแล้วนะครับเดี๋ยวถึงสวนแล้วผมจะมานะครับพาไปดูการใส่ขี้ไก่สูตรของครูเสมบุญเสนาเคนะครับเราเดินทางมาถึงสวนปุดกระโยนะครับนะอาจจะออกสำเนียงไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับนะวันนี้เป็นการใส่ขี้ไก่นะครับส่วนนี้ผมบอกอีกทีนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนะครับเพราะว่าเป็นสวนของลุงแดงนะครับน้าหน่อยครับส่วนนี้ประมาณกี่ต้นครับน้าหน่อยทั้งหมดเลยไม่ทั้งหมดเลยของลุงแดงเราอ่ะลุงเราอ่ะประมาณ 5,000 ต้นนะครับส่วนนี้ 5,000 ต้นนะครับเป็นสวนของลุงแดงที่ผมกรีดยางอยู่น่ะนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนกับอยู่คนละหมู่บ้านนู้นที่ผมอยู่เนี่ยอยู่หมู่บ้านชัยพรนะครับก็โอ้โหก็มีเยอะเลยนะครับตรงโซนนั้นก็มี 4-5 สวนที่ผมทำคลิปนั่นแหละนะครับนะก็ตรงนั้นก็เป็นหมื่นนะครับตรงนี้เกือบ 5,000 ต้นนะครับนะก็วันนี้พาทุกท่านนะครับมาชมการใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้ไก่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนี่นะครับนะก็นี่นะครับนะก็จะใส่แบบนี้นะครับลงอันนี้เนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเที่ยวลงแบบนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสวนของที่ผมทำกันอยู่นะครับสวนที่อยู่ตรงบ้านชัยพรนะครับไม่ใช่ที่นี่เนี่ยนะเราจะใส่ตรงร่องนี้เลยนะครับเราจะใส่ตรงร่องกลางนี่เลยแต่เนื่องจากว่าร่องนี้มันมีน้ำขังอยู่นะครับมันเป็นที่ลุ่มนะมาหน้าฝนเนี่ยน้ำมันขังนะครับถ้าน้ำมันขังแบบนี้ก็จะทำให้ขี้ไก่เนี่ยลอยไปกับน้ำได้นั่นเองนะครับเขาก็เลยจะใช้วิธีแก้ปัญหานะครับก็คือเราจะเอาขึ้นไประหว่างต้นนะครับนะระหว่างต้นนี่เลยนะครับนะเวลานี่เขาเอาลงแล้วนะครับเราก็จะเอาขึ้นไปเพื่อไม่ให้ปุ๋ยเนี่ยขี้ไก่เนี่ยนะครับนะมันโดนน้ำนะครับพัดไปนั่นเองนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพลดลงนะครับนะแล้วก็พอเราใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเราใส่ทุกช่วงของต้นเลยนะครับทุก3เมตรเลยนะครับนี่ก็จะบอกว่าลุงแดงนะครับในปีนี้มีการใช้แนวทางของครูเสมนะครับในการใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้ไก่นะครับแล้วก็มีการฉีดนะครับในเรื่องราวของน้ำหมักสูตร1สูตร2นะครับตามคลิปเลยเดี๋ยวผมทิ้งคลิปไว้ก็ได้นะครับนะฮะก็จะได้ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็จะได้เห็นนะครับถึงการทำงานจริงๆของสวนลุงแดงนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับแนวทางของครูเสมบุญเสนานะครับที่ลุงแดงนะครับได้นำมาใช้นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของผลลัพธ์นะครับในเรื่องของผลลัพธ์ของน้ำยางเนี่ยนะครับจะออกหรือไม่ออกผมอัปเดตอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามคลิปของผมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะติดตามช่องของผมนะครับผมบอกได้เลยกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดเอาไว้เพราะว่าของผมเนี่ยบอกได้เลยช่องของผมชัดเจนตรงประเด็นน้ำยางออกคือออกไม่ออกจะบอกเลยว่าไม่ออกนะครับผลลัพธ์เป็นแบบไหนชัดเจนตรงประเด็นอย่างแน่นอนนะครับนะก็คลิปนี้พามาดูการใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้ไก่นะครับส่วนนี้นะครับมีต้นยางของลุงแดงส่วนนี้เวิร์กนี้นะครับเวิร์กนี้เนี่ยสวนยาง 5,000 ต้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ถามนั่นหน่อยละนะครับต้นยางประมาณ 5,000 ต้นมี3ครอบครัวกรีดอยู่นะครับมี3ครอบครัวที่กรีดอยู่นะก็จะแบ่งกันนะครับ2หรือ3 2แบ่ง2บุ2ครอบครัวแค่นั้นใช่ป่ะลืม2อ๋อแบ่งเป็น2ครอบครัวกรีดเองนะครับ 5,000 ต้นนะครับก็แต่ 5,000 ต้นนี้มันอาจจะเหลือกรีดไม่ถึงนะครับมันจะมีต้นตายหน้ายางตายนิ่งที่บำรุงอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นต้นหักด้วยนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการเข้ามารับชมนะครับใน EP นี้ด้วยนั่นเองนะครับผม
ป็นคนขึ้นนะครับจะเห็นว่าเห็นในคลิปเนี่ยเห็นผู้หญิงเขาปล่อยให้ผู้หญิงลงจริงๆผมขึ้นมาจากตรงตอนแรกนะครับที่โกดังนะครับเนี่ยที่รถพ่วงเอาขี้ไก่ไปลงนะครับนะครับนะลืมบอกไปนะครับว่าสวนนี้นะครับมีการฉีดน้ำหมากสูตรของครูเสมนะครับสูตร1ฆ่าเชื้อรานะครับสูตร1เนี่ยนะครับไป3รอบเรียบร้อยแล้วห่างกัน15วันนะครับแล้วก็ผมบอกนิดนึงผมไม่ค่อยได้บอกเลยนะครับว่าน้ำหมากฆ่าเชื้อราสูตร1เนี่ยนะครับฉีดเฉพาะต้นที่มีปัญหานะครับเอาเนี่ยนะครับเจ๊นะเขาลุงแดงให้เอาเชือกมัดไว้อย่างนี้นะครับนี่คือต้นที่มีปัญหาคือหยุดกรีดนะครับน้ำยางไม่ออกแล้วนะฮะเจาะยังไงก็ไม่เห็นน้ำยางแล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะมาร์กไว้นี่คือที่มาร์กไว้เนี่ยคือการฉีดนะครับน้ำหมักสูตร1ของครูเสมบุญเสนานะครับไม่ต้องฉีดทุกต้นนะครับไม่ต้องฉีดนะครับต้นที่กรีดอยู่ไม่ต้องฉีดนะครับฉีดเฉพาะต้นที่มีปัญหานะครับทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับแล้วก็ทำการฉีดนะครับส่วนนี้ฉีดไป3รอบแล้วแล้วก็หลังจากฉีดเรื่องของน้ำหมักสูตร1ไปเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ฉีดน้ำหมัก EM นะครับไป5รอบนะครับฉีดไปเรียบร้อยแล้ว5รอบนะสำหรับส่วนนี้คือมันฉีดพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยมันจะใกล้เคียงกันก็คือ5รอบ6รอบนะครับบางที่6รอบบางที่5รอบบางที่อาจจะ4รอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างส่วนที่ผมกรีดอยู่หินเนินหินคอนเนี่ยจะแค่4รอบนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมคงต้องทิ้งท้ายกันเอาไว้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆของผมไปดูคลิปย้อนหลังอัปเดตกันได้นะครับนะทุกคลิปนะครับก็เป็นการทำงานจริงๆนะครับผมก็เพิ่งจะขึ้นนะครับขี้ไก่มาแล้วก็ส่งต่อให้คนที่ทำงานที่กุฎกระโยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ใส่นะครับขี้ไก่นะครับปุ๋ยคอกนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ตรงนี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดทั้งหมดเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยและสำคัญที่สุดคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องราวของคลิปในการใช้แนวทางอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ในการใช้บำรุงต้นยางนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ต้นยางของท่านนะครับมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับในระยะยาวนะครับเราใส่สารเร่งไปเราใส่ปุ๋ยเคมีไปเยอะๆถามว่ามันได้ผลดีก็จริงนะครับแต่ระยะสั้นๆเนี่ยต้นยางก็บอบช้ำนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านการรับชมด้วยนะครับผม